ธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพเอาอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง 8:00 นวันนี้ก็ยังอยู่ในที่หนาว3องศาต่ำสุดขณะนี้ที่กำลังพูดอยู่นี้3องศาแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดนี่ก็11องศาแต่วันนี้ดีหน่อยเตาดีเตาดีนี่ไฟลุกโครงอุ่นในห้องนี้อุ่นดีแต่อย่าเที่ยวออกไปข้างนอกนะอย่าออกไปข้างนอกนะ3องศานะFC ตัวจริงเข้ามาแล้วท่านอาจารย์สุริยันคำปาตอนนี้ยังอยู่ในประเทศจีนอยู่หรือเปล่าเนาะนี่เห็นว่าไปปักกิ่งนั่นบอกว่าอยู่ที่เทียนอันเหมินนะหรือมีอะไรไปเมืองอื่นหรือมีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันเนอะกราบนมัสการครับเพิ่งกลับถึงไทยโอ้กลับมาถึงไทยแล้วเมื่อเวลา3 ทุ่มกว่าๆครับนะโอ้3 ทุ่มที่โอ้3 ทุ่มที่ผ่านมาเนาะนี่ตอนเช้าแล้วออกจากสนามบินปักกิ่งเวลา17:45ครับเมื่อนะใช้เวลาจากป
ักกิ่งมาถึงไทย4ชั่วโมง15นาทีโอ้โหละเอียดดีมากโอ้แสดงว่าไม่ไกลนี่นี่มาไอแลนด์นี่ตั้ง13ชั่วโมงอืม10บินแล้วแต่สายการบินไปจอดที่ไหนไกลก็อืมไกลก็15ชั่วโมง18ชั่วโมงแล้วมีครั้งหนึ่ง21ชั่วโมงอีกครั้งหนึ่ง21ชั่วโมงมาโอ้ลงเครื่องบินมาเดินไม่ได้เลยปวดแข้งปวดขาหมดอ้าวนี่ดีแล้วสาธุโมทนาเนี่ยไปกินตอนนี้ความหนาวพอๆกันนี่เนี่ยวันนั้นบอกว่า15องศาเอ้ย5องศาเท่ากันเลยตอนนี้ก็น่าจะเท่ากันนะน่าจะ7องศาเหมือนตอนมาเท่าไหร่วันนี้นะความหนาวความหนาวเท่าไหร่สาธุสาธุดีแล้วเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของพระไตรปิฎกธรรมบทพุทธกนิกายพระไตรปิฎกนิกายสุดท้องน้องสุดท้าย1คือทีฆนิกาย2มัชฌิมานิกาย3สังยุตตนิกาย4อังคุตตรนิกายและ5พุทธกนิกายแล้วก็น้อยสมชื่อนะสมชื่อว่าพุทธกะที่มีเรื่องสั้นเล็กๆน้อยๆไม่ยาวในพระไตรปิฎกเนี่ยบรรดาพระไตรปิฎก5นิกายเนี่ยนะพระสูตรเนี่ยนะนี่พุทธกนิกายนี่สั้นกว่าเพื่อนส่วนใหญ่จะเป็นธรรมะเป็นคาถาสั้นๆ2คาถา3คาถาอย่างนี้เล็กๆน้อยๆอย่างวันนี้ก็เป็นคาถาที่เป็นที่รู้กันเนี่ยเป็นที่รู้กันเพิ่งผ่านมาวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นคาถาที่พระพุทธองค์ตรัสในวันมาฆบูชาคือวันแสดงโอวาทปาติโมกข์นะวันแสดงโอวาทปาติโมกข์คาถานี้อยู่ในพระปาติโมกข์เนี่ยพูดอย่างนี้ก็คงรู้กันหมดแล้วสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มีอยู่ในโลกนี้นะที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังที่ตรัสรู้อยู่ในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยที่จะมาในอนาคตทุกพระองค์จะกล่าวคาถานี้เท่านั้นแสดงคาถานี้เท่านั้นเหมือนกันนะก็คือเรื่องของการไม่ทำบาปการทำบุญการทำความดีเดี๋ยวมีโปรแกรมจะไปประเทศเวียดนามอยู่ครับโอ้เวียดนามผมไปมาแล้ว6ครั้งแล้วกันซงคุณโยมกันคุณโยมกันซงเข้ามาแล้วสาธุคุณโยมกันนี่นามสกุลซงเนี่ยนี่คงจะเป็นแซ่ซงนะแซ่ซงไปมาแล้ว6ครั้งเวียดนามนี่นะนี่ท่านคือที่ยังคำปาจะไปมีโปรแกรมจะไปเมื่อไหร่ก็บอกจะถามอะไรก็ถามได้นะหลับตาพูดได้เลยในเวียดนามเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่ได้รู้ทั้งหมดนะลืมไปบ้างไอ้เรื่องหลับตาพูดนี่มันได้ดังนั้นแหละ
อ้าวนะแต่ก่อนจะมาพูดถึงธรรมะในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเป็นรากฐานรากแก้วของธรรมะนะพุทธองค์ทรงแสดงมาเนี่ยประมาณ9 เดือนนะหลังจากตรัสรู้นะ9 เดือนเนี่ยก็เนี่ยได้สรุปเนี่ยสัพพปาปัสสะอาการังเนี่ยกุศลหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6เนี่ยเราก็พระก็เทศกันบ่อยๆอยู่เป็นประจำเพราะมันเป็นหลักการสำคัญเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้ก็ว่าอย่างนี้นะนะก็ว่าอย่างนี้ธรรมะข้อนี้แหละที่เวลาประชุมสงฆ์ในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยนะก็แสดงเนี่ยโอวาทปาติโมกข์นี่แหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่องไว้หมดแล้ว ท่องไว้หมดแล้วพูดเล่นพูดเล่นคือมันมีอยู่ในโลกนี้นะมันมีอยู่ในโลกนี้นะธรรมะของพระพุทธเจ้าเรานี่นะทุกๆพระองค์มาก็จะมาตรัสรู้ก็หมายถึงว่ามารู้ธรรมะนี่มันไม่มีใครรู้เนี่ยเดี๋ยวถ้าหมดศาสนาแล้วหมด5,000 ปีไปแล้วนี่ก็มันก็ไม่มีใครรู้แล้วไม่มีใครพูดถึงแล้วพอมาตรัสรู้เมื่อไหร่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เมื่อไหร่ก็เหมือนนั้นนะในช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาเนี่ยนะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ก็ไม่แสดงธรรมอีกไม่ได้พูดธรรมะนี่นะไม่ใช่ขี้เกียจนะไม่ใช่ขี้เกียจขี้คร้านนะแต่ว่าท่านไม่ได้อธิษฐานมาเป็นปัจเจกพุทธเจ้าพอเป็นปัจเจกพุทธแล้วเนี่ยก็ไม่สอนใครไม่สอนใครสอนไม่ได้ ไม่ใช่หน้าที่ไม่ได้อธิษฐานมาก่อนจะพูดเรื่องธรรมะนี้มีสาเหตุก่อนพูดถึงเรื่องอื่นก่อนพูดถึงเรื่องอื่นก่อนแล้วจึงจะโยงเข้ามาเรื่องหลักการสำคัญนี้นะก็เป็นเรื่องของท่านพระอานนท์พุทธอุปถากพระอานนท์พุทธอุปถากของพระพุทธเจ้านั่นแหละแล้วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็มีอุปถากนะมีพระผู้อุปถากนะ1 องค์แล้วพระสาวกซ้ายขวานี่ก็2 องค์เหมือนกันทุกๆพระองค์นี่ท่านพระอานนท์เถระพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารนี่เมืองสาวัตถีนะทรงปรารภปัญหาของพระอานนท์ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังเป็นต้นสัพพปาปัสสะอาการณังเป็นต้นเนี่ยท่านสุริยันก็ดูดีคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าพระเถระเนี่ยนั่งในที่พักกลางวันก็คิดว่าพระศาสดานี่ตรัสบอกเหตุแห่งพระพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์ทุกอย่าง7พระองค์ก็คือตั้งแต่องค์ที่1มาจนถึงองค์ที่7องค์ที่7คือพระพุทธเจ้าปัจจุบันองค์ที่1คือพระสิขีพระองค์ที่2คือพระเดียวกันวิปัสสีก่อนนะรูปที่1วิปัสสีนี่เขาเรียกว่าเป็นพัทธลกัปหนึ่งนะพัทธลกัปหนึ่งเนี่ยมี8พระองค์กับมี5พระองค์
อัตถกรรมนี้ถ้าพูดถึง7-8องค์มาแล้วนี่ก็คือมี8พระพุทธเจ้า8พระองค์แต่ถ้า5พุทธเจ้ามี5พระองค์นี่เคยว่ามาแล้ว8พระองค์นี่ก็องค์แรกก็คือพระวิปัสสีองค์ที่2คือพระสิขีชื่อสั้นๆวิปัสสีสิขีอย่างนี้แล้วก็เวทสภูนี่ยาวหน่อยเวทสภูสิขีเวทสภูที่สามที่สี่กกุสันโธกกุสันทะเนี่ยนะที่ห้าโกนาคมโนโกนาคมนะที่หกก็คือกัตสปูพระพุทธเจ้าพนามว่ากัตสปะองค์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็องค์ปัจจุบันโคตโมโคตมะโคตมะโคตไอ้ที่ว่าตะโมในอะไรต่างๆเหล่านั้นน่ะเป็นโคตทั้งนั้นโคตของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะโคตของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยได้บอกทุกอย่างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าไงนะเช่นพระชนนีคือแม่นะมารดาสองพระชนกคือพระราชบิดานะการกำหนดพระชนมายุนะก็ว่าอายุของแต่ละพระองค์อายุเท่าไหร่เนี่ยนะไม้เป็นที่ตรัสรู้นะก็บอกทุกพระองค์นะตั้งแต่องค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่เจ็ดเนี่ยองค์ที่เจ็ดเนี่ยจะไม้ต้นอะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้ต้นไม้อะไรส่วนใหญ่จะว่าต้นโพนี่นะต้นสีมหาโพอย่างนี้ต้นสีมหาโพนี่มาตั้งที่หลังชื่อที่หลังต้นไม้นั่นมันไม่ได้ชื่อว่าโพธิหรอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้จึงมาเรียกว่าต้นนั้นว่าเป็นต้นโพธินะอันนั้นก็จะมันมีอีกชื่อหนึ่งต้นไม้เนี่ยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยจะเมื่อจะตรัสรู้เนี่ยจะต้องใต้นั่งใต้ต้นไม้เท่านั้นแต่ว่าเป็นต้นอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นต้นไทรจะเป็นต้นซึกต้นปิพริอะไรยังไงมันมีหลายชื่อพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นไม้ต้นใดต้นนั้นก็เปลี่ยนชื่อเป็นโพธิทันทีโพธิว่าการตรัสรู้การรู้ก็เปลี่ยนเป็นโพธิเลยตอนนั้นเป็นต้นอื่นไม่เดือก็มีแต่ละองค์นี่นะในมีไว้ในพระไตรปิฎกบอกไว้หมดแต่มันไม่จำ มันไม่จำนี่นะอ้าวมาดูเนื้อหาว่าบอกหมดแล้วไม่เป็นที่ตรัสรู้นะสาวกสันนิบาตนะสาวกที่มาประชุมกันเลยนะสันนิบาตก็ประชุมกันคระสาวกอย่างเงี้ยเมตสารีบุตรมกคลาสารีบุตรอย่างเงี้ยนะคระสาวกอุปถากเป็นต้นเลยนะโอ้บอกหมดทุกอย่างเลยพระพุทธเจ้าทุกองค์จะมายังมีอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้บอกไว้นะเมื่อไม่ได้บอกไว้คือเรื่องอุโบสถมิได้ตรัสบอกไว้นะนอกนั้นบอกหมด อุโบสถแห่งพระพุทธเจ้าแม้เหล่านั้นเหมือนกันอย่างนี้หรืออย่างอื่นหมายถึงว่าการประชุมการประชุมการลงอุโบสถการลงฟังปาติโมกข์นะการลงฟังปาติโมกข์และนี่ขอไปนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยปาติโมกลงฟังปาติโมกหรือประชุมสงฆ์เนี่ยวันสำคัญคือวันมาฆะเนี่ยวันมาฆะเนี่ยวันแสดงโอวาทปาติโมกเนี่ยใช้เวลาต่างกันแต่ว่าธรรมะที่แสดงเนี่ยเหมือนเดียวกันนะ
อุโบสถแห่งพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนเดียวกันนี่หรือว่าเป็นอย่างอื่นเพราะงั้นนะเป็นเหมือนเดียวกันอย่างนี้ก็คือหมายถึงว่าใช้ทำอุโบสถกิจกรรมอะไรต่างๆบวชพระบวชเนนการฟังปฏิโมกข์อะไรต่างๆเหมือนกันหมดท่านพระอานนท์เนี่ยจึงเข้าไปเข้าไปเฝ้าพระศาสดาและทูลถามเนื้อความนั้นจนทูลถามพระพุทธองค์ก็เพราะความแตกต่างแห่งการแห่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเท่านั้นได้มีแล้วความแตกต่างแห่งคาถาไม่มีด้วยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีให้ทรงกระทำอุโบสถทุกเจ็ดปีครั้งหนึ่งอายุยืนนะ7ปีจึงจะทรงลงอุโบสถกันครั้งหนึ่งแสดงโอวาทปาติโมกข์อันนี้ยังพระพุทธเจ้าวิปัสสีนี้ ทุกเจ็ดปีเจ็ดปีจึงพากันประชุมแล้วแสดงโอวาทปาติโมกข์ครั้งหนึ่งนะนี่ก็ที่แตกต่างกันคือตรงนี้ส่วนเนื้อธรรมะอย่างที่ว่าเนี่ยความไม่ทำบาปความทำกุศลให้เกิดขึ้นทำจิตให้ขาวรอบสะอาดผ่องใสอะไรนะจิตให้สงบเนี่ยนะเนี่ยเหมือนกันหมดทุกๆพระองค์แต่การทำอุโบสถเวลาการมันไม่เหมือนกันการไม่เหมือนกันใช้เวลาแตกต่างกันแต่เวลาต่างก็คือยังไงคือพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยทำ7ปีทำครั้งหนึ่งเพราะว่าพระโอวาทที่พระองค์ประทานแล้วในวันหนึ่งเท่านั้นพอไปได้7ปีแสดงครั้งเดียวคนจะฟังกันจำกันพูดกันได้ถึง7ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีและเวสสภูองค์ที่2กับองค์ที่3นะองค์ที่สองกับองค์ที่สามทรงกระทำอุโบสถในทุกๆ6ปีอันนี้น้อยลงมาหน่อยน้อยลงมาหน่อยวิปัสสีนะ7ปีอันนี้6ปีเพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์นั้นทรงประทานในวันหนึ่งเท่านั้นพอไปได้6ปีไม่ต้องสอนไม่ต้องเทศน์อีกนะว่าครั้งเดียวนะพวกก็โจทย์จันกันไปเอาไปพูดต่อๆกันเนี่ยก็ยังจำกันได้อะนะอะไรถามถึงโอวาทปฏิโมกข์มีอะไรตอบกันได้หมดนี่ก็ไม่ต้องเทศบ่อยไม่ต้องแสดงบ่อยเนี่ยเหมือนสมัยพุทธเจ้าเรานี่พุทธเจ้าเรานี่เทศอยู่บ่อยดูบุคคลดูผู้ที่จะบรรลุนะ6ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะและโกนาคามนะองค์ที่4กับองค์ที่5องค์ที่4กับองค์ที่5ใช้เวลาในการทำอุโบสถทุกๆปีโอ้นี่ทำปีละทำครั้งหนึ่งปีทำครั้งหนึ่งเพราะโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์นั้นคือกกุสันทะกับโกนาคัมมะนะเนี่ยนะ อยู่ไปได้ถึง6ปีถึงจะอยู่ได้ถึง6ปีฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสความแตกต่างกันของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสว่าส่วนโอวาทคาถาของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นเหมือนเดียวกันเหมือนเดียวกันอย่างเดียวกันเลยเนี่ยนะสัพพะปาปัจจะอกรณังนี่แหละพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่จะมาตรัสรู้ก็อันเดียวกันนี่แหละอันเดียวกันนี้เนี่ยสององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะโกนาคามนะเนี่ยนะทำทุกปีอีกละทำทุกปีปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งอันนี้กกุสันทะกับโกนาคามนะนะแล้วก็ต่อไปพระกัสสปะทศพลเนี่ยได้ทรงทำอุโบสถ
ทุกหกเดือนหนูนี่หนึ่งปีทำครั้งหนึ่งนี่หกเดือนทำครั้งหนึ่งคนความจำถ้าจะลดลงความจำมีน้อย อุโบสถที่แสดงนะวันหนึ่งก็พอไปได้หกเดือนฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสความแตกต่างกันแห่งการนี้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วตรัสว่าส่วนโอวาทของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นอย่างนี้นี่แหละเป็นอย่างนี้นี่แหละดังนี้แล้วเมื่อจะแสดงธรรมก็จะทรงกระทำอุโบสถแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ซึ่งเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นให้แจ่มแจ้งจึงตรัสพระคาถานี้พอดีหมดเวลาหมดเวลาวันนี้คาถานี้เรารู้กันดีเนี่ยเรารู้กันดีเจอวันต่อไปเอาเนื้อความของคาถานี้วันต่อไปจะได้เอาเนื้อความของคาถานี้มาว่ากันอีกวันเดียวจบนะอีกวันเดียวจบคุณโยมกันทรงโอ้เข้ามาตอนแรกๆมีใครผ่านไปแล้วบ้างคุณโยมกันเข้ามาก็เป็นสุดท้ายแล้วก็นี่เขาสนใจสุดท้ายอ้าวขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร